ประกาศผลผู้คว้าชัยชนะในเวทีการแข่งขัน Youth Futsal Entrepreneurship Competition เข้าสู่วันสุดท้ายกับการประชุมระดับโลก Global South to South Development Expo 2022หรือ GSSD Expo 2022โดยไฮไลท์ที่โดดเด่นของงานวันนี้อยู่ที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกหรือ Youth for YouthEntrepreneurship Competition ด้วยเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีผู้สมัครจากภูมิภาคต่างๆกว่า200คนจาก45ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการจัดงาน Global South South Development Expo ครั้งที่11นะคะในปี2022ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกนะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับทาง UNSCAP นะคะแล้วก็ UN Office for South South Development Corporation นะคะจากที่นครนิวยอร์กเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญนะคะแล้วก็ความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะแม้ว่าเราจะเป็นเริ่มเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนด้านการพัฒนากับประเทศต่างๆมาด้วยกันนะคะเวที GSSD Expo ในครั้งนี้นะคะก็เป็นเวทีที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่เรียกว่าประเทศใต้ๆหรือที่เรียกรวมกันว่า Global South เนี่ยมาพบปะหารือนะคะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกันนะคะในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนานะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีนะคะที่เราได้ดำเนินการมาสำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับมอบหมายให้จัด Leadership Roundtable นะคะในวันแรกคืนที่12กันยายนนะคะก็เราได้เลือกหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะนำไปใช้ในโครงการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะคะอันนี้เราก็ได้ยกตัวอย่างความสำเร็จที่เราได้ไปดำเนินการในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะคะประเทศพูตานนะคะแล้วก็ที่ไปร่วมกับทางเยอรมันที่ดำเนินการในมองโกเลียด้วยค่ะสำหรับความสำเร็จที่จะมองว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเห็นได้จากจำนวนของผู้ที่มาเข้าร่วมงานนะคะได้มีการลงทะเบียนมาเกือบ 1,000 คนนะคะจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นที่ประสบความสำเร็จในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมและการจำนวนของกิจกรรมที่มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เป็นการสัมมนาโต๊ะกลมที่ได้เล่าไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซต์อีเวนต์มีกิจกรรมคู่ขนานต่างๆนานาในหัวข้อที่มันเป็นประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของโลกร่วมกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนการในเรื่องที่เกี่ยวกับclimate change นะคะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนอกจากที่เราจัดการสัมมนาโต๊ะกลมที่ว่านี้แล้วเนี่ยเรายังได้จัดนับว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของการจัด GSSC Expo ก็ว่าได้นะคะเราจัดให้มีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นะคะอันนี้ก็เราได้เลือกพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อจะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่อุตส่าห์เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยได้เห็นภาพความในเชิงปฏิบัตินะคะว่าการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในโครงการการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยในสภาพที่เป็นเชิงปฏิบัติเนี่ยทำกันยังไงค่ะนอกจากนี้เราก็ได้พยายามที่จะเชิญชวนทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้มาได้สัมผัสได้มีการรับรู้นะคะเกี่ยวกับงานด้านนี้ของประเทศไทยนะคะก็มีน้องๆเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาเนี่ยมาให้ความสนใจมาเข้าร่วมส่วนหนึ่งก็เข้ามาร่วมงานนะคะมารับฟังเข้าร่วมการประชุมนะคะก็ได้รับความรู้มากมายอีกส่วนหนึ่งก็มาเป็นอาสาสมัครกับกระทรวงต่างประเทศนะคะกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยช่วยเราจัดงานช่วยอำนวยความสะดวกการประชุมนะคะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่มาเข้าร่วมด้วยนะคะLumen